แต้วณัฐพรไปเปิดใจถึงความรักครั้งแรกในรายการก้อยนัตตี้ดีมยังไงไหนเล่า EP 8ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์รักครั้งเก่าและรักครั้งใหม่ที่หลายๆคนจับตามองซึ่งแต้วเผยว่าเปิดใจเรื่องนี้เพราะชอบรายการนี้อยู่แล้วบางช่วงที่พูดถึงเรื่องความรักที่ชัดเจนขึ้นเพราะตอนนี้รู้สึกยังไงคิดยังไงก็พูดไปตามนั้นยอมรับว่าเป็นคนขี้หึงแต่ก็อยู่บนเหตุผลและเรียกแฟนหนุ่มนักธุรกิจนายประนายว่าที่รักและฝ่ายชายก็เรียกตัวเองว่าที่รักเหมือนกันล่าสุดลงคลิปวิดีโอหวานที่สวนดอกไม้เชียงใหม่จนชาวเน็ตแซวว่าเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ทางฟาร์มเตรียมไว้ให้ที่นำมาลงใน Instagram เพราะอยากเก็บโมเมนต์หวานหวานไว้ส่วนเรื่องจะแต่งงานเร็วๆนี้หรือไม่แต้วผู้ติดตลกว่าตอนนี้แม่เหล่าไม้เรียวรอตีแล้วพร้อมบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์สูญเสียคุณพ่อไปทำให้ตนเองให้ความสำคัญกับปัจจุบันส่วนครอบครัวก็อยากให้แต้วมีความสุขด้วยเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปพูดในรายการไหนบอกว่าเรียกแฟนว่าที่รักก็เรียกอย่างนั้นคือเราก็ไม่ได้ขี้หึงเกินเบอร์แต่ว่าก็อยู่ในเหตุผลสุดท้ายแล้วว่ามันคือความเชื่อใจกันแล้วก็เป็นความไว้ใจกันมากกว่านี่แม่ตีแล้วนะเนี่ย เป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาพูดอยู่คนเดียวเลย ถือว่าเป็นคนที่ค่อยๆทำความรู้จักกันไปพอเราผ่านเหตุการณ์เรื่องคุณพ่อมาอะไรเงี้ยเราเลยแบบอยากจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากๆจริงๆเพราะแบบมันไม่รู้เลยว่าวินาทีไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครอบครัวเราแฮปปี้เราแฮปปี้คนรอบตัวเราแฮปปี้พอแล้วแม่เหล่าไม่เลี้ยวอีกแล้วแม่เหล่าอยู่แล้วตอนนี้ตีแม่หรือตีพ่อพี่คะตีทุกคนแต่ตีแม่ก่อนขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ